สวัสดีครับวันนี้กินเที่ยวกับวัดเหมียวทัวร์จะพาไปเที่ยวที่ห้วยกุ๊บกั๊บนะครับจากเชียงใหม่นะครับผ่านแม่แตงไปที่แม่ตะมานเราก็นำรถไปจอดฝากไว้ที่ลานจอดรถนะครับเพื่อที่จะรอรถของทางโฮมสเตย์ลงมารับเรานะครับทางขึ้นห้วยกุ๊บกั๊บต้องใช้รถกระบะ4 wheel เท่านั้นนะครับยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนด้วยนะทางส่วนใหญ่มันจะเป็นลูกรังและตำร่องกลางถนนเนี่ยช่วงนี้น้ำมันไหลก็จะทำให้ถนนเป็นร่องลึกนะครับถนนก็จะลื่นด้วยนะครับระยะทางจากข้างล่างขึ้นมาถึงหมู่บ้านห้วยกุ๊บกั๊บข้างบนระยะทางประมาณ4กิโลเมตรก็ถือว่าเส้นทางโหดพอสมควรนะครับแล้วเราก็มาถึงโฮมสเตย์อบูดายาโฮมสเตย์นะครับซึ่งในนี้จะมีหลายโฮมสเตย์นะครับเป็นพี่น้องกันแต่เราเลือกพักที่สารฝันโฮมสเตย์ครับเพราะว่าที่นี่จะมีห้องน้ำในตัวห้องนอนก็นอนได้ห้องละ2คนนะครับไม่ต้องนอนรวมกันเป็นกลุ่มช่วงที่เราขึ้นมาเนี่ยนะครับฝนมันตกไกลๆก็เลยทำให้มีทะเลหมอกขึ้นมาแถวนี้ด้วยดูบรรยากาศนะครับสวยงามมากอากาศดีมากครับข้างบนนี้อากาศเย็นสบายอุณหภูมิประมาณ20องศานะครับหลังจากเรานั่งพักผ่อนสักพักหนึ่งครับสังเกตดูเมฆฝนแล้วผมว่าเดี๋ยวไม่รอดแน่ๆต้องฝนต้องตกเราเข้าห้องเก็บข้าวเก็บของกันเสร็จก็มานั่งคุยกันอยู่ข้างหน้าลานชมวิวสักพักนะครับฝนก็เริ่มลงเม็ดนะครับแล้วก็ตกลงมาอย่างหนักเลยครับทีนี้หน้าฝนนะครับมันก็อย่างนี้นะครับก็มีฝนฟ้าบ้างเป็นธรรมดาฝนตกเนี่ยจะมีผลดีอย่างนึงคือพรุ่งเช้าเนี่ยเราจะเห็นทะเลหมอกคงจะสวยมากนะครับที่หมู่บ้านห้วยกุ๊บกั๊บเนี่ยไม่มีไฟฟ้านะครับแต่เขาจะมีโซลาร์เซลล์ให้เราซึ่งโซลาร์เซลล์ก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 ทุ่มมันก็จะหมดนะครับเพราะว่าเขามีแบตเตอรี่สำรองแค่นั้นเองไม่มีน้ำอุ่นนะครับไม่มีพัดลมก็อากาศบนนี้หนาวเย็นอยู่แล้วนะครับยิ่งเวลากลางคืนนะครับที่นี่สร้างใหม่นะครับก็ดูสะอาดนะครับหลังคาได้จริงๆเป็นเมทัลชีทนะครับแต่เขาใช้ยาคาฮะไปปิดทับบนหลังคาอีกทีนึงครับก็เลยทำให้กลมกลืนกับธรรมชาตินี่ครับวิวทิวทัศน์สวยงามนะครับมองไปทางด้านซ้ายมือนี่ครับฝนมาใหม่อีกรอบแล้วครับดูภายในห้องพักกันนะครับนี่ก็จะมีฟูกให้นะครับสำหรับนอน2คนและห้องน้ำอันนี้สไตล์ล็อบนะครับมีอ่างล้างหน้ามีโถชักโครกให้นะครับแต่น้ำค่อนข้างเย็นนะครับไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นมีผ้าห่มให้ด้วยนะครับนี่ตอนเช้าตื่นมาประมาณ 5:00 กว่าแล้วนี่ท้องฟ้าเริ่มสางแล้วนะครับทะเลหมอกก็จะมีไปทั่วบริเวณเลยนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับเราจะมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่นะครับเห็นไฟเหลืองๆนู้นนะครับลิบๆจะมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่นะครับอยู่บนดอยห้วยกุ๊บกั๊บเนี่ยนะครับก็มองเห็นดอยสุเทพด้วยนะครับเป็นแนวเขาของดอยสุเทพนะครับเป็นไงครับทะเลหมอกสวยนะครับเนี่ยอยากให้เพื่อนๆได้ขึ้นมาเที่ยวให้มาสัมผัสกับบรรยากาศที่สดชื่นยามเช้าๆอย่างนี้นะครับทะเลหมอกสวยงามไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันเต็มที่เลยนะครับเนาะตรงนี้นี่มีตั้งแต่4:00นะครับหมอกตรงเนี้ยโอ้โหยาวนานสายก็ยังไม่หายไม่จางนะครับทะเลหมอกกำลังจะก่อตัวขึ้นมาอีกแล้วพอมันก่อตัวปุ๊บมันก็จะไหลไปนะครับไหลไปไม่ดันซ้ายก็ดันขวานะครับ
ไอ้ที่เห็นหนาๆทึบๆตรงนู้นนะครับทะเลหมอกตรงนู้นเพราะว่าด้านล่างจะเป็นลำน้ำแม่แตงนะครับไปดูให้ดีเดี๋ยวหลบครับทางฝั่งนู้นก็จะมีโฮมสเตย์หลากหลายเจ้านะครับทุทัศน์ก็มุมเดียวกันนะครับเพราะว่ามุมนี้เป็นมุมที่สวยที่สุดแล้วในการดูทะเลหมอกของห้วยกุบกับแต่โฮมสเตย์ที่อื่นเนี่ยห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำรวมครับอยู่ด้านล่างเราต้องเดินลงจากที่พักลงมาเพื่อที่จะเข้าห้องน้ำมีที่นี่ที่เดียวครับที่มีห้องน้ำในตัวนี่ครับสวยงามมากทะเลหมอกสดชื่นจริงๆนะครับบรรยากาศที่นี่บรรยากาศดีมากเลยขึ้นมาแล้วไม่อยากจะลงไม่อยากจะกลับเพลิดเพลินนะครับดูแมกไม้ดูเขาเนี่ยครับประเทศไทยเรานะครับยังมีสถานที่สวยงามอีกหลากหลายสถานที่ที่เรายังไม่ได้ไปดูไปชมไม่ได้ไปเยือนนะครับยิ่งสายยิ่งสวยนะครับทะเลหมอกตรงนี้เป็นปุยนุ่มเลยเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักใช่ไหมมาดูถนนหน้าหมู่บ้านตรงนี้เละตุ้มเป๊ะเลยครับดูสิฮะรถเล็กจะขึ้นมาได้ยังไงถ้าไม่ใช่รถโฟร์วีลก็มีบางช่วงนะครับในถนนในหมู่บ้านที่เขาเทเป็นคอนกรีตนะครับแต่ก็ลื่นอยู่ดีเพราะด้านนอกมันเป็นโคลนเนาะเนี่ยดูสิถนนไม่ใช่ดีแล้วก็ได้เวลาที่ต้องออกจากหมู่บ้านนะครับหลังจากที่ทานข้าวต้มตอนเช้าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดินทางกลับลงไปที่เราจอดรถอยู่ข้างล่างนะครับขากลับนี่จะเร็วหน่อยครับเพราะทางจะลงตลอดเที่ยวหน้าฝนนี่ก็ดีอย่างนะครับต้นไม้จะเขียวชะอุ่มมองไปทางไหนก็สบายหูสบายตาอากาศก็ดีโอกาสที่จะได้เห็นทะเลหมอกเนี่ยแน่นอนมีแน่นอนเอกต้องยืนนะต้องอาศัยยืนจับถึงจะถนัด4กิโลนะครับขึ้นลงไม่ธรรมดาถ้าฝนตกนี่เลิกคุยลื่นลงไม่ได้ขึ้นไม่ได้เลยนะครับWe'll be right back.
คนไปก่อนนะครับทริปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกดติดตามนะครับ ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเราจะไปที่ท่านยังไม่เสร็จไป